เชียงใหม่ในวันสิ้นปีคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลกันเข้ามาท่องเที่ยวพร้อมกับร่วมงานเคาท์ดาวน์สู่ช่วงปีใหม่นะคะโดยเฉพาะที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ค่ะหนึ่งในจุดจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2022ที่เต็มไปด้วยความสวยงามท่ามกลางหมู่มวลของดอกไม้เมืองหนาวคุณสุภชาติสุภเมธีอยู่ที่นั่นมีรายงานเข้ามาค่ะครับต้อนรับเข้าสู่วันส่งท้ายปีเก่านะครับท่ามกลางความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2022ที่เชียงใหม่แห่งนี้ครับต้องบอกว่าบรรยากาศที่เชียงใหม่วันนี้ตอนนี้คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาท่องเที่ยวแต่ว่าก็ยังคงเข้มงวดด้วยมาตรการการป้องกันโควิด-19 ครับเห็นได้ชัดจากบรรยากาศที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ในวันสิ้นปีแบบนี้มีผู้คนเดินทางมาเชียงใหม่กันอย่างคึกคักกว่าช่วงปกตินะครับซึ่งที่เชียงใหม่มีมาตรการป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่ที่สนามบินทั้งการตรวจวัดคัดกรองรวมทั้งการตั้งจุดบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ฟรีและการบริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับฉีดวัคซีนด้วยครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวรวมทั้งคนเชียงใหม่ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยคาดว่าช่วงวันหยุดยาวจนถึงปีใหม่จะมีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่สูงถึงกว่าวันละ 18,000 คนครับและจุดหนึ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางในการเคาท์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็คือที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นจุดเคาท์ดาวน์ที่สวยงามที่สุดจุดหนึ่งของประเทศครับเตรียมนับถอยหลังสู่ปีใหม่ท่ามกลางดอกไม้เมืองหนาวนับแสนดอกที่อยู่รอบตัวโดดเด่นด้วยความสวยงามของหอคำหลวงพร้อมกับกิจกรรมต่างๆมากมายเรียกว่าเดินทางมาท่องเที่ยวกันได้ตลอดทั้งวันเดินชมสวนดอกไม้เพื่อรอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จบครบในจุดเดียวซึ่งกิจกรรมเคาท์ดาวน์ Amazing Thailand 2022ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่นะครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่27ธันวาคมซึ่งก่อนเข้ามาในบริเวณงานต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน QQ แสดงผลการฉีดวัคซีนครบ2เข็มและเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ซึ่งมีบริการตรวจฟรีครับที่สำคัญนะครับจำกัดจำนวนเพียงวันละ 1,500 คนเท่านั้นครับสำหรับบริเวณงานวันนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นการเริ่มงานในช่วงเย็นแต่ขณะนี้ก็มีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์แล้วนะครับซึ่งบรรยากาศเราจะติดตามแล้วก็เก็บให้ไปได้ชมผ่านทางช่อง9 Import HD หมายเลข 30ครับขอบคุณค่ะคุณสุภชาติค่ะ